สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาดูต้นเสาวรสหลังบ้านนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นดอกของเสาวรสนะคะก่อนที่จะไปเป็นลูกก็จะเป็นดอกแบบนี้นะคะดอกของเขาจะเป็นแบบนี้เลยสวยมากนะคะค่ะนี่คือลูกของเขานะคะลูกอ่อนยังไม่แก่นะคะยังทานไม่ได้นะคะตอนนี้ถ้าทานไปตอนนี้คือจะเปรี้ยวมากนะคะนี่ก็จะเป็นลูกของเขาลูกค่อนข้างดกนะคะเสาวรสต้นนี้อันนี้คือต้นเดียวนะคะเพียงต้นเดียวเท่านั้นเนี่ยค่ะดูใกล้ๆนะคะซูมเข้ามาแบบใกล้ๆให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นลูกอ่อนลูกดกมากเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะดกมากดกมากมากเลยก็คือรอแบบนี่ก็รอให้มันสุกรอให้มันสุกนะคะแต่ไม่รู้จะสุกเมื่อไหร่เนี่ยค่ะมุมนี้แบบจะเห็นแบบแทบจะทุกลูกเลยนะคะดกมากๆข้างบนก็มีนะคะข้างบนก็ดกเขาก็จะลักษณะเขาก็จะห้อยย้อยลงมาแบบนี้นะคะนี่ซูมไปใกล้ๆดูกันชัดๆค่ะจะเห็นว่าดกจริงๆนะคะอันนี้แค่ต้นเดียวนะคะแค่ต้นเดียวแล้วเขาก็แบบเลื้อยไปตามรั้วตามสายแบบนี้เลยนะคะก็เป็นดอกของเขาดอกตูมตูมยังไม่บานเลยนะคะมาดูที่สองลูกนี้อันนี้เป็นลูกที่เล็งเอาไว้นะคะที่คาดว่าน่าจะสุกก่อนใครเพื่อนนะคะค่ะถ้าจะสุกก็คงจะเป็นสองลูกนี้ค่ะก่อนเพื่อนเลยเล็งเอาไว้แล้วอันนี้เป็นดอกที่บานแล้วนะคะเป็นดอกที่บานแล้วเอาซูมสิเอาไม่ซูมไม่ชัดชัดเลยเอาใหม่ซูมไหมไม่ซูมคาบค่ะนี่ก็ลูกของเขาลูกอ่อนนะคะแอบอยู่ใต้ใบหลังใบถ้าไม่สังเกตบางครั้งก็แบบมองไม่เห็นนะคะเคี้ยวไปหมดเลยลูกนี้สวยมากเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมที่แบบอยู่ข้างใต้ต้นนะคะโอ้ว้าวอันนี้ก็คือมุมอารมณ์แบบที่อยู่ใต้ต้นนะคะมองขึ้นไปก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะคะดกมากดกจริงๆค่ะดกจนต้องถ่ายเป็นคลิปเก็บเอาไว้ดูเนี่ยค่ะแล้วก็เอามาแชร์ให้กับทุกๆคนได้ดูด้วยกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็คือคลิปต้นเสาวรสนะคะก็คงต้องลากันไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปสวยๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ